ต้องขอบคุณนะครับแอนตาซินยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นพร้อมด้วยท่านในห้างวินัยวีระพุทชงนะครับผู้สนับสนุนและก็อนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยมาแต่ดั้งเดิมครับแล้วก็โอ้ยโอ้ยนี่ครับขอบคุณโตโยต้าเคมอเตอร์ครับคุณวิเชียนสมภพลุงโลดนะครับ026626555จากโตโยต้าเคมอเตอร์ครับเอาละครับยกที่2นะครับเบียดกันแบบนี้นะครับโอกาสนับบล็อกนี่จะมีให้เห็นหรือเปล่านะครับเบียดเข้าไปนี่นะครับทั้งหมัดทั้งศอกโอ้ดูว่าเดชเพชรนี่ก็มีหมัดมีศอกคอยบวกด้วยเหมือนกันอยู่ที่ว่าใครจะพลาดโดนของใครก่อนแล้วนะครับถ้าเบียดกันทรงนี้ครับอ้าวลุ้นเลยมานี่เตะมา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 น้ำเงินบอกเตะมาเลยเจริญเงินบอกเตะมาโอ้โหแข้งเล็กๆน้อยๆเอาบี้บี้แล้วหมัดไปก่อนเลยเที่ยวเดชเพชรเอาเจริญเงินดับเครื่องชนเลยมาเลยมาเลยมามาสิครับแลกสิครับเอายกไปเตะไปเอาเดชเจริญเงินมาเดชเพชรเดชเพชรแดงนะครับน้ำเงินเจริญต่อยไปเดชเพชรมาเดชเพชรออกข้างนิดเดิมมาเรามาสูงจากขว้างขวานโอ้นี่ครับมานี่คู่รองครับคู่เมื่อสักครู่นี้ก็ว่าสุดมันแล้วครับแล้วดูคู่นี้โอ้โหหัวจิตหัวใจนี่เกินร้อยด้วยกันแล้วก็เกียร์หอยไม่ค่อยมีครับเพราะฉะนั้นนี่ครับโอ้ยกแรกนะยกแรกนี่ไม่ต้องดูชั้นดูเชิงกันเยอะนี่ยก2แล้วครับยก2เดือดตั้งแต่ยก2เลยครับเบียรีเรียกว่าออกอาวุธแล้วกันแบบนี้นะครับดูกันดีๆนะครับเจริญเงินนั้นหนักทั้งศอกทั้งหมัดนะครับเดชเพชรเองนี่ก็คอยบวกด้วยทั้งศอกทั้งหมัดนี่มีครบเครื่องเลยนะครับวงในก็มีไล่แขนกดแขนแล้วก็ตีเจ็บๆดูว่าเจริญเงินจะเบียดถึงตัวหรือเปล่าเท่านั้นเลยครับอ้าวชนอย่างเดียวนะครับอ้าวเจริญเงินฝ่ายแดงเดชเพชรเอ้าซ้ายไปสวยวันนี้นะครับผู้ที่ชมรายการนี้ท่านขอบคุณท่านพลเอกรังสรรค์นะครับมณีโชติด้วยนี่นะครับชมรายการนี้อยู่นะครับเพราะว่าชอบมากเลยมวยสนุกมวยมาเอาต่อยลำตัวไปอุทัยท่าภาษาก็ลุ้นลุ้นเลยทีเดียวเมาพลิกมาพลิกมาพลิกมาเอาตีไม่ตีอย่างอย่างโอ้โดนเสียไปทีนึงสุดๆเลยครับมวยเก่ง2ภาคอย่างที่เรียนไว้แล้วครับสิงห์เหนือเสือใต้ครับแดงสุราษฎร์ธานีเจ้าของฉายาแฝดเทวดาครับนี่ครับน้ำเงินก็นี่รถถังเมืองเหนือครับรถถังเมืองเหนือรถถังจากเชียงใหม่ครับดูโอ้ยเจริญเงินครับมาถึงตัวเบียดติดตลอดแต่ว่าเจ้าเดชเพชรเนี่ยแฟนๆดูครับเขาจะรอดักนะครับรอดักออกไม่เยอะครับแต่ว่าจะรอดักอยู่ครับเรียกว่าอาวุธมวยวันนี้นี่มาจุกจิกเลยนะครับเดชเพชรมีหมัดหน้าคอแย่มีแข้งซ้ายหน้าเจริญเงินต้องเดินให้เร็วนะครับถ้าไปยืนคุยนี่จะเหนื่อยจะลำบากแน่นะครับอาวุธแรงอยู่แล้วต้องเบียดให้ติดหรือว่าเดชเพชรไม่ตกใจด้วยนะครับบางจังหวะนี่มีทั้งหมัดทั้งศอกนี่คอยบวกคอยสวนเอาละครับโอ้โหพักกันสักครู่เดี๋ยวมาตัดจนครับรีไฟแนนซ์รถยนต์ต้องที่คาทัศครับจัดที่ไหนไม่ผ่านให้มาจัดที่คาทัศนะครับรถผ่อนอยู่ก็กู้ได้หรือว่ารถผ่อนอยู่ก็สามารถซื้อขายได้ครับอนุมัติง่ายทุกอาชีพคาทัศเป็นหนึ่งเรื่องรีไฟแนนซ์และปิดเล่มรถยนต์ครับปรึกษาฟรี0815553555ครับเราต้องขอบคุณกับโตโยต้าเคมอเตอร์คุณวิเชียนสมภพลุงโลดครับ026626555จากโตโยต้าเคมอเตอร์ครับยังคงเดินเบียดเข้าหาเหมือนเดิมนะครับโอ้ขยับเข้าไปมีหมัดโอ้โหทิ้งนี่ทิ้งทั้งตัวเลยนะครับเดชเพชรเองจะโอ้ยเอาเลยครับโดนสายตรงๆเข้าไปทำท่าพังงะเหมือนกันเริ่มจะได้ใจหรือเปล่านะครับกระโจนเข้าหาเลยครับดูนะครับเบียดเข้าหาลุยอย่างเดียวแล้วครับอ้าวเจริญเงินเดชเพชรต้องตั้งหลักให้ดีนะเพราะว่ามากับความดุเลยทีเดียวเจริญเงินมาแต่ผมสั้นนี่ก็รู้อยู่แล้วว่ากะบูกะบูเอาต่อยไปหมัดไปเตะไปเอาเตะขวามาเด็กเอาเจริญเงินมาเอาเบียดเพชรไปโอ้ยต่อยกันมันนี่แหละครับต้องขอบคุณนะครับ CP เจริญพงศ์พันธ์อาหารจำกัดมหาชนนะครับท่านดร.พงศ์วิเศษไพฑูรย์ด้วยแล้วก็โตโยต้าเคมอเตอร์นะครับโดยคุณวิเชียนสมภพรุ่งเอาทีมเลยเอ๊ะชักตั้งหลักไม่เดินไม่ได้นะครับน้ำเงินเจริญเงินไม่เดินไม่ได้นะเอาเดชเพชรถีบไปเอ้าไล่มาเจริญเอาซ้ายไปเดชเพชรเอาขวามาซ้ายไปมันต้องอย่างนั้นโอ้โหนี่ครับมวยมันวันศุกร์มวยมันวันศุกร์โอ้ยยัดศอกเข้าไปครับมาโดนไปหน่อยนึงเหมือนกันครับแดงนี่ครับดูมาเริ่มมามันเห็นช่องเจริญเงินโอ้โหโดนศอกเข้าไปนี่ทำท่าวูบว่าไม่เห็นเจริญเงินนี่พุ่งเข้าใส่เลยนะครับมาดูว่าเดชเพชรเองอย่างที่บอกนะครับไปตั้งรับเยอะไม่ได้โอ้โหดูครับฉายเข้าไปทั้งหมัดซ้ายแตกแล้วนะครับโอ้โหเห็นเลือดแล้วนะครับเริ่มจะจับเข้าไปมีหมัดซ้ายตรงๆโอ้แต่ว่าเดชเพชรก็มีแข้งขวาคอยสกัดเอาไว้อ้าวเจริญเงินแกมโหอ่ะ
โมโหอย่างเดียวเลยเอาเดชเพชรเตะนี่เอ้าแม่ฮู้ฮู้ดีนะจิ๊บเดียวอ่ะเอ้าแม่โอ้โหเลือดไหลอาบแล้วนะครับเอ้าเดชเพชรกระเด็นเงินโมโหแล้วดูดับเครื่องชนอ้าวโอ้โหซ้ายไปไม่เข้าซ้ายมาสวย2ดอกอ้าวโดดไปเจริญเงินเอ้าโอ้โหอะไรกันเนี่ยนี่แหละครับทวีอยู่มวยมันสุกมันต้องมันอย่างนี้ปะเปี๊ยกดูด้วยนะนี่แหละครับอยู่ที่โอเชียคาบานางามวงวานด้วยอ้าวปะเปี๊ยกอ้าวแหมขวาไปอ้าวขยับอีกมาเจริญเงินกันลุยอย่างเดียวเลยอ่ะเดชเพชรโอ้โหจะยังว่านะครับต้องลุยให้ตลอดนะเจริญเงินโอ้โหนี่แหละครับความมันนะครับทวีอูมวยมันวันศุกร์นี่แหละหนุ่มบดนัทเดชจัดคู่มวยออกมาไล่ไปแหมแฟนโอ้โหหมดยก5ปีสยามคูโบต้านวัตกรรมเกษตรเพื่ออนาคตบริษัทบุญส่งโอสถจำกัดยาดองเหล้าตรา9เหรียญยาแก้ไอตราอาปาเช่เม็ดอมสมุนไพรอาปาเช่น้ำมันยาตรามาวินแป้งโยคีในรัศมีวงกลมครับตามกันต่อเลยครับยก4เดี๋ยวต้องดูครับดูแหมห้ามเลือดมาแล้วครับโอ้โหเลือดไม่ไหลแล้วครับตอนนี้แหมวงในสงครามเข่าครับเอาละครับในช่วงพักยกนะครับโอ้โหทีมงานบอกให้เดินอย่างเดียวแล้วนะครับเดชเพชรปล้ำในไปเรื่อยถ้าไปยู่วงนอกจะโดนแบบนี้นะครับทั้งหมัดทั้งศอกโอ้ตีแล้วครับโอ้ยแข็งแรงจริงๆนะครับเจริญเงินมาในไฟนี้วงในนี่ก็มีจับมีกระตุกไปได้สวยๆครับแหมมาแบบพายุเลยนะเจริญเงินเนี่ยตัดผมก็สั้นด้วยนะครับจะไม่อะไฟแดงเดชเพชรแดงนะเดินแล้วเดชเพชรรอให้เจริญเงินเดินอย่างเดียวได้ไงเอาต่อยไปเจริญเงินฮุกซ้ายมาแม่ตีไม่ทันนะครับเอานายเด็บเน็บไปขวางตีไปโอ้เอาอีกเดชเพชรต้องเดินแล้วไม่เดินไม่ได้เพราะแตกด้วยนะครับเอาเรามาสูงคว่างขวานยังตีไม่ได้โอ้แกแข็งแล้วเร็วด้วยนะครับแต่ยังไม่โดนนะเจริญเงินเดชเพชรต้องเดินนะครับเดินอีกเดินเอาขวาเอาลงดานไปทีนึงตัดล่างเทเก้ไปอีกครั้งนึงนี่ครับมาต้องลุกไล่เป็นการใหญ่ครับแดงที่สำคัญอย่าพลาดไปโดนศอกอีกแล้วกันครับนี่ครับโอ้โหมาเจริญเงินมาแสดงให้เห็นเลยครับมาเดินได้ถอยเป็นครับโอ้เดชเพชรจับได้คีบได้แต่ว่าจังหวะสุดท้ายก็ไม่ต่อเนื่องแล้วครับโอ้โหวันนี้ดูว่าวางแผนมาดีเหลือเกินครับเจริญเงินนี่เหนียวแน่นแข็งแรงชกได้ทั้งบู๊ทั้งบุญเลยนะครับมาดูว่าได้เปรียบหน่อยนี่อาศัยจังหวะ2ตั้งรับมีหมัดมีศอกอัดหนักๆทั้งนั้นโอ้ยโดนเข้าไปเยอะเหมือนกันแล้วครับเดชเพชรเริ่มจะเมาไปเมามาแล้วนะครับมาถึงตอนนี้มันมี2แบบเมาสู้กับเมาไม่สู้นะเอานี่แหละครับฝ่ายแดงเดชเพชรเมาสู้เอาไม่ทุกลูกเลยเจริญเงินอะไรเราก็ดูดีไปหมดอ้าวฟันอีกแล้วโอ้ยเลือกเลยนะครับแตกแม่พอแตกมาแล้วนี่เสียขบวนเลยนะครับเดชเพชรโอ้เจริญเงินกันมาก่อนเลยโจมตีก่อนเลยนะครับอ้าวฮุกซ้ายอีกทีนึงอ้าวต่อยลำตัวเดชเพชรจะงงอ้าวต่อยขวาต่อยไปต้องต่อยอ้าวต่อยแรกมาเจริญเงินต่อยไปอ้าวปลายยกแล้วนะครับโอ้โหแตกด้วยนะครับแตกไม่ต้องห่วงเลยอันตาซินดูแลอยู่เข็มละ500บาทนะครับต้องขอบคุณเลยทีเดียวแล้วก็จีเจิ้งปูเซินเจียวหนังด้วยอ้าวเทเก้ไม่ไหวแล้วอ่ะกรรมการยุติการชกไปเลยนะครับเพราะว่าโดนทิ่มลำตัวไปหนักด้วยนะครับแล้วก็โดนไปเยอะครับเรียวแรงก็ลดน้อยถอยไปยุติการชกไปในยกที่4นะครับนี่แหละครับก็สรุปแล้วเนี่ยก็เหมามาตลอดเลยทีเดียวเจริญเงินนะครับบุรณามวยไทยชนะเดชเพชรนะครับมวยเด็ด789ในยกที่4ดูดิเท่เลยอ่ะนี่แหละครับ